ขอกราบเรียนเชิญประธานในพิธีท่านว่าที่ร้อยโทอัธชนทรัพย์ทวีท่านในอำเภอกำแพงแสนขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับกราบเรียนเชิญครับอาปีพาดบรรเลงจะนาคนั่งประเพียบพนมมือไว้นะฮะพอดีท่านในอำเภอจะมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับแสนนะครับท่านว่าที่ร้อยโทอัธชนทรัพย์ทวีนะครับซึ่งท่านเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะครับได้ขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการทําขวัญนาคเป็นพิธีพราหมณ์เพราะฉะนั้นพิธีการทําขวัญนาคนี้นะครับเป็นพิธีพราหมณ์เป็นธรรมดาอยู่เองเราจะต้องอัญเชิญเทพพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อวัดสงวัดเรียนเชิญอาเชิญท่านให้เข้ามาเป็นสักขีพยานในการที่จะนาคพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีการข้อกัดตกนาคในตอนนี้นะครับให้จะนาคทั้งหมดนะนั่งพระเพียรประพนมือขึ้นน้อมจิตน้อมใจและลึกนึกถึงคุณพระตรัยทั้ง3ตั้งจิตตั้งใจอัญเชิญเทพพญานาคอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานกันณปรัมปิฏฐีแห่งนี้เชิญครับสันตุโอกาสข้าพเจ้าขอน้อมกราบนมัสการพนมมือขึ้นเหนือเสียนสิโลโรองค์เทพพยดาเจ้าทรงปรีเปรมปราโมทมโนสารสาระจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเลื่องเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวศทั่วที่สามสาธุปริตวานเมตตังสเมตตาพัทธนุตังอาวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูเปกิลิสิคละตะเตจันตลิเควิมานเองที่เปรัตเทจะข้ามเมตรวนาขะเนงเคหะวัตุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชระธรวิสัมเมยคะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาลวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโรอะยัมพทันตาธรรมสวนกาโรอะยัมพทันตาธรรมสวนกาโรอะ
ยำพระทันตาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายเจ้าจงมาสู่สโมสรจงมาประชุมช่วยที่พ่อนาคจะได้บวชเป็นพระภิกษุขอให้พ่อนาคจงตัดบ่วงให้ล่วงลุเสียจากกิเลสมารขอให้ข้ามคันธาขอบเขตสิวาโลกกว่าจะพ้นด้วยโอคาสงสารพ่อนาคเอ๋ยพระจงตัดห่วงบ่วงมารเสียในคราวครั้งนี้เถิดนะเป็นป
ธมมงคลเลิกให้เบิกชายลั่นคล้องขึ้นสามทีใครเสียงดีโห่ร้องด้วยช่วยอวยชัยสักสามลาอุทัยรัตน์โห่สักสามลาญาติพี่น้องนั่งด้านล่างนะครับช่วยกันรับฮิ้วดังๆนะครับพาดบรรเลงเพลงสาธุการต้อนรับเทพพญดานักการระบาดนี้ด้วยเถิดถ้าเมื่อยนั่งขัดสมาธิได้เลยนะครับขอเชิญขอเชิญเทพเทวาเสด็จจากฝากฟ้าเข้ามาในพิธีจะเริ่มทำขวัญเชิญท่านประทับที่วันนี้วันดีวันมหามงคลเชิญอินพรหมพระโยมพระการผู้ปรีชาชาญทุกแห่งทุกคนนายนิรยาบาลที่บรรดาโดนผ่านพ้นทุกโศกโรคภัยพระเวสวรรค์ปัดเป่าสิ่งร้ายพระนเรศนารายณ์ขอจงได้ลงมาช่วยเร่งใหม่ปีพาดให้หน่อยปีพาดเบาไปรีแม่ธรณียนางโปรดช่วยเปิดทางผู้ราตรีที่ว่าท่านเทวฤทธิ์พระผู้มีฤทธาพระแม่คงคาเท้าขัตยาเทวีฤาษีนารอดพระฤาษีนารายฤาษีตาไฟและตาวัวนี้ฤาษีคอดมพระภูมิเจ้าที่ท้าวมาตุรีพระพิคเนตเกื้อหนุนครูกระยาโกดโปรดช่วยเพิ่มพูนกุศลผลบุญละมากมายเบ่งบานตนตรายหนึ่งในดวงใจทั้งครู
บาอาจารย์บิดามารดาขอเถิดพระคุณท่านครูเพชรลูกันครูลักจำมาร้องบรรเลงทั้งเพลงทั้งแหล่สิทธิ์ก็แน่ไม่แพ้ใครหรอกนะครูลิเกครูระบำทำท่าเสภาไทยเดิมช้ำชองเวทมนต์คอมไทยสิทธิ์ก็ไม่เป็นสองถูกพวงทำนองขอสืบทอดเป็นตำนานขออัญเชิญเทพประดาโอหินพรมยมนาจงเสด็จลงมาสุนัปรัมภติข้ากาตวนัตในวันนี้เพื่อลงมาเป็นสักขีพยานในงานทำขวัญนาคให้กับเจ้านาคทั้ง120นาคและลงมาอำนวยอวยชัยให้กับท่านเจ้าภาพและกับท่านเป็นเกียรติทุกท่านในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งประการใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการด้วยเถิดจริงจังตั้งใจมาบวชหลานชายกันทั้งนั้นนาพร้อมบวชพระศาสนาพุทธเลิกลาและหยุดแหน่ทุกอย่างยึดหลักธรรมนำทางเป็นผู้ช่วยสร้างสืบสานบวชเพื่อแผ่ให้แม่พ่อผู้ที่ได้ก่อให้เราเกิดบริสุทธิ์สดใสจิตใจประเสริฐยกย่องทูลเถิดสองท่านตั้งใจผนวดบวชคราวนี้ขอให้น้องพิมพ์นะอภัยที่เคยแผงฤทธิ์นะคิดร้ายทุกอย่างที่เคยได้ดื้อด้านอย่าได้กำหนดโกรธเลยหนอเหตุการณ์เคยก่อครั้งก่อนสัญญายืนยันเหตุการณ์ไม่ย้อนอย่าพึ่งคิดตอนต่อต้านลาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยคลุกคลีเคียงข้างลาด้วยใจลานายจ้างอย่าได้ชิงชังเกลียดชานลาทั้งเครื่องบรรเลงลาทั้งเสียงเพลงเคยร้องลูกกรุงลูกทุ่งเคยท้องลาทีวีที่เป็นช่องชอบฉันลาไปถึงจนคนรู้ใจก่อนบวชพระนายครั้งนี้
ป็นชายพุทธธรรมตามหน้าที่ศาสนาเรามียึดมั่นก็หวังว่าเจ้าคงเข้าใจคงรอพี่ได้คนดีเมื่อจิตเธอหมายใจเธอมีก็จงรอตัวพี่ผลผ่านศึกมาแล้วก็จะก่อตระกูลไม่ให้แม่คุณขึ้นคานที่ท่านเดียวพร่ำสอนเรามาขอรบคุณบิดามารดาที่ได้ชุบเลี้ยงถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามาแล้วก็ขอรบคุณพระราชาไตรทั้งสามครับกล่าวอนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้านาคทั้ง120ที่ได้บวชทดแทนบุญคุณบิดามารดากันในครั้งนี้ครับผมครับแล้วก็บวชเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับแล้วก็บวชเพื่อที่ฉลอง1ศตวรรษ100ปีหลวงปู่แผ้วหรือพระราชมงคลวชิราคมครับนะครับท่านมีอายุครบ100ปีใช่แล้ววันที่7พฤศจิกายนนี้เองนะครับพวกเราก็นะครับก็ศิษยานุศิษย์ทุกคนเราก็ยังดีใจที่มีโอกาสได้มาเนาะมากราบสักมากราบรับราชการท่านหลายๆครั้งครับนะครับซึ่งก็นะศิษยานุศิษย์ทุกคนนะในวันนี้ก็มาร่วมเฉลิมฉลองครับนะครับแล้วก็เจ้านาคทั้งหมดนะฮะก็พร้อมจิตพร้อมใจนะครับบวชเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลด้วยและเฉลิมฉลอง1ศตวรรษหลวงปู่แผ้วด้วยครับมองไม่เห็นคนข้างล่างเลยสิเนี่ยโอ้ยนี่แหละเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยไม่เห็นเลยกันนาคหลายนาคกันเนาะใช่ก็นั่งกันก็ข้างบนก็เต็มแล้วนาคกับหมอต้องบอกก่อนวันนี้เราต้องสามัคคีกันนะทำไมถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะมารวมกันอยู่กระจุบเดียวเลยแหละไม่เป็นไรแน่นหนาแน่นหนาแนะนำกันนิดนึงสำหรับผมแนะนำทศพลหิมพานต์ครับที่นั่งต่อจากผมไปอุทัยรัตน์ธัญการใช่แล้วนวลนั่งสวยๆถัดไปนวล24ศรีสาครครับสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วถัดไปนั่นนะแกะเชิญยิ้มน้องชายนะพวงเชิญยิ้มครับนะโอ้ยจ้ะบางทีมานี่ทักผิดทักถูกกันบ่อยเลยถามว่านะพวงไงเสกเออไม่ใช่ล็อกนี่นักแกะน้องชายนะพวงน้องชายจ้าไอเห็นทั้งจอทีวีนะพวงพี่นี่เรานี่พวงน้องน้องชายนะพวงครับขอบพระคุณวันนี้วิดีโอจากช่างติ่งวิดีโอโอ้ยนี่แหละครับเห็นว่ามหานครออนทีวีโอ้ยนี่แหละคมชัดแจ๋วเลยจ้าก็บอกว่าอาจจะเขาเรียกว่า Wi-Fi อาจจะไม่แรงถ้าเกิดยังไงแล้วดูย้อนหลังได้ที่มหานครออนทีวี YouTube นั่นเลยนี่นะมีทางเลือกให้ดูย้อนหลังได้เลยจ้าครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เครื่องเสียงนี่ดังก้องก้องกระวานไกลเหลือเกินใจหายห่วงเลยวันนี้ลืมถามว่าทีมงานของใครเนาะใครก็ไม่รู้สิจดชื่อให้นิดนึงแล้วก็ใบสีสวยสดงดงามวันนี้โอ้ยแน่นอนโอ้ยสูงตระหง่านตระการตาปานภูเขาพระโสเมรุมาตรครับพระเดชพระคุณท่านพระอธิการสมศักดิ์นะครับของจะให้ศิษยานุศิษย์นั้นได้ตระได้เตรียมมาเพื่อที่จะนำมาเข้าสู่พิธีการครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับเจ้าหน้าก็โอ้ยหน้าตาแจ่มใสก็เลยทีเดียวฮะยิบสีทักทายกันนิดนึงแล้วนั่งเหมือนหลับนะแม่คุณ นั่งทักทายกันนิดนึงจ้าค่ะจริงๆแล้ว
ตามีอยู่แค่นี้เออเหรอตามีอยู่เท่านี้ต้องขอกราบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่วัดลังหมันนี้แล้วก็มาจากทั่วสารทิศเลยนะคะต้องขอกราบสวัสดีใหม่เบาไปหน่อยทุกท่านเลยนะคะก็วันที่24สีสาครนะคะก็วันนี้มากับทีมงานของคุณอาทศพลหิมพานต์นะคะจ้าแล้วก็1 2เอ้ยครับกำลังเปรียบไมค์อยู่ก็ดังดีแต่ว่าทิ้งเอามอนิเตอร์ดังนิดนึงเนาะที่หันมาค่ะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็24ก็เป็นศิลปินอยู่ค่าย 4S Thailand นะคะครับมีผลงานเพลงมากมายก็ต้องขอฝากแม่ๆพ่อแม่พี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเต็มที่กันเลยเนาะจ้าครับเอาละตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราเอาอุทัยรัตน์ไม่พูดไม่คุยนะนิดนึงนิดนึงเลยค่ะกราบสวัสดีญาติพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาทำขวัญนาคให้กับพี่นาคทุกท่านเลยครับนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหากันเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาท่านที่ไม่ได้รีบไปไหนอย่างไรก็นั่งให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราจะดำเนินการเข้าสู่ในเนื้อเรื่องกันแล้วนะครับการทำขวัญนาคของเราเนี่ยนะครับเราช่วงแรกจะอาจจะเงียบเหงานิดหนึ่งเพราะเราจะกล่าวกันในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตัวของเจ้านาคถูกต้องครับย้อนอดีตเจ้านาคก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่มากันอย่างไรนาน1ถึง9เดือนมีเหตุการณ์เช่นไรคลอดออกมาแล้วความลำบากระบนของพ่อแม่จะลดน้อยถอยลงหรือว่าจะเพิ่มทวีคูณขึ้นไปก็จะไล่กันเป็นเรื่องเวลาจนกว่าจะถึงวันนี้ครับผมว่าบิดามารดานั้นท่านมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนอย่างไรครับเดี๋ยวถามก่อนที่จะเข้าเรื่องถามเจ้านาคสักนิดนึงจะถามว่าวันนี้นาคมีหลายรุ่นด้วยกันโอ้เยอะเลยมีนาคคนไหนได้เคยบวชมาบ้างแล้วครับยกมือให้ดูหน่อยครับนี่เคยบวชมาแล้วเนาะหลายนาคหน้าที่ยังไม่เคยบวชเลยยกมือให้ดูหน่อยสิครับโอ้เยอะกว่าที่ยังไม่ได้บวชเยอะกว่าครับนะครับหน้าที่จะบวชในวันนี้เนี่ยที่ตั้งใจจะบวช1พรรษาเนี่ยมีไหมฮะยกมือให้ดูหน่อยครับ1พรรษาเลยโอ้มีโอ้มี1องค์นะอีก2องค์มั้ยโอ้2หน้าเลยครับมีที่จะบวช2พรรษามั้ยฮะมีมั้ยฮะหรือว่าน้อยไปโอ้ครับเขาบอกว่าการบวชอยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่ศรัทธาครับนะครับมีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรมีศรัทธาแค่ไหนก็ตามสะดวกตามสบายไม่เป็นไรแล้วครับครับอย่างน้อยก็อย่าให้มันน้อยกว่า7วันเนาะใช่7วัน9วันเงี้ยนะอย่าให้น้อยไปกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโมทนาสาธุกับทุกนาคด้วยนะที่ร่วมจิตร่วมใจกันบวชในครั้งนี้นะครับเอาละเราจะดำเนินการเข้าสู่ในเนื้อเรื่องช่วงท้ายเดี๋ยวจัดเพลงตามคำขอช่วงแรกดำเนินเรื่องกันก่อนครับผมช่วงแรกเราจะกล่าวกันเป็นกลอนปฏิสนธิฉบับย่อๆพอสังเขปดูซิคนเราเนี่ยก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่โบราณเขากล่าวกันไว้ว่าอย่างไรเชิญรับฟังครับนะโมอันวังนมัสการจงมีแก่ข้าพเจ้าวัตถุจงมีตัสสะภะคะวะโตอรุณเรืองรัศมีเป็นจอมมิ่งโมลีอันเลิศลูกอรหังตงพระองค์ประหารหักซึ่งโอคากงกรรมสารทุกหมู่นิกากรกระแสมสุขสำราญรื่นบางก็แช่มชื่นในสมนัสปรีดังอากัญญายะสัทธรรมาที่ระลึกอันลำลึกอันหนึ่งข้าพเจ้าขอประนมกรกราบไหว้พระองค์ซึ่งเป็นนอเนื้อพระพุทโธตรัสยอมจะปรีเปรมปรากฏไปด้วยองค์วิญญาณพร้อมด้วยเครื่องอริยะคงทรงดังที่จะสร้างทรงทางบรรพชาการก็พร้อมเสร็จนิพนาอักจารเมื่อเจ้าจะเข้าสู่ครรภ์ของพระมารดา
ตามสิงคาลวิธีพอก็ได้เที่ยวโคจรมาในยามราตรีบนนภาอากาศเขียวเหลืองแดงประหลาดเป็นแสงสีมันนิ่งก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่มากันอย่างไรแดดอ่อนๆละมาตอนลมตกน้ำฟูงวิหกงานหกโคผินนกออกจากป่าเที่ยวหากินนั้นนั้นบอกปล่อยบินนะกลับหินต้นนาจอกแจ๊กโจ๊กแกเสียงตุ๊กแกนกกางเฝ้าส่งภาษาแสงแสสับสนแม่ไม้สบายร่างกายพิกลตกเย็นเย็นงูนละห่วงเงาข้าวนอนแม่ไปอาบน้ำให้กายสะอาดเฝ้าทูเฝ้าขัดเพียวละเอียดอ่อนเฮเอาแป้งผัดหน้าทำท่าจะนอนสองกระจกอ่อนและสวยสุดละวิจารแม่สวยกว่าเก่าสาวกว่าก่อนใบหน้าอ่อนอ่อนยิ้มก็ยังหวานแม่สวยกว่าเมื่อเช้าสาวกว่าเมื่อวานมีผมใส่น้ำมันยิ่งชวนให้มองและจัดมุมมองและก็นอนสวดมนต์ให้เทวดาช่วยดลให้กุศลและสอดส่องให้ได้ดังคิดสมดังจิตใจปองขอให้เงินทองนั้นไหลมาเป็นทางจะกล่าวกำเนิดนาคจะเกิดนับเป็นคนใดปฏิสนธิมาก่อนฟ้าสางเป็นแสงลิบลี่ลอยอยู่ลังลางลอยเคว้งคว้างละหาทางสู่ควันและเที่ยวเมียงเที่ยวมองนะหาช่องจะเกิดจะเอากำเนิดที่ไหนกันนั้นละที่ไหนกันแน่พ่อแม่ของฉันละเที่ยวลอยดุนดันไม่รู้จะลงที่ใดเป็นหุ่นดาวหางผ่าล่างลองหนก็ตัวเริ่มต้นเป็นพี่พุ่งตายคุ้มคามลังคามาดาทันใดมาดาหลับไหลปันไปทั่วแดนปันว่าได้แหวนสุดแสนประเสริฐลังอาบรูลำเลิศราคานับแสนหาไหนไม่มีทั่วทั้งเมืองแม่นนะทั่วดาวทั่วแดนหาแม่นไม่มีปันว่าได้ใส่เขาไว้ที่ก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยถอยนี่ชื่นชมอุ้มชูยิ่งดูยิ่งดีงดงามสดสีใช่ที่จะคุยรู้สึกตัวเตือนลูกเธอควายคว้าไม่เห็นควานหาควายคว้าเขียคุยไม่เห็นแหวนเพชรวงงามแล้วแม่ต้องทำหน้ามุยข้าวของกระจุยยังหาแหวนยังไงล่ะแม่ก็หาน่าไม่เจอ